ค่ะผู้ชายให้ค่ะอ๋อไม่มีแหละค่ะก็เหมือนกับว่าคุยกันมาปีนึงแล้วอะไรเงี้ยครับคือจริงๆอ่ะเราตกใจเพราะว่าเขาไม่ใช่คนที่จะแบบมาเซอร์ไพรส์อะไรเราอย่างเงี้ยค่ะคือเขาเคยพูดว่าเขาไม่ใช่คนที่จะมาโรแมนติกอะไรเงี้ยค่ะแต่พอเขาให้เราก็ตกใจเหมือนกันที่สมัยครบรอบค่ะค่ะถือเป็นเซอร์ไพรส์ที่ประทับใจมากที่สุดหรือเปล่าครับไม่รู้เหมือนกันว่าจริงๆเราก็ไม่ได้คือไม่ได้คาดหวังอะค่ะเราไม่ได้คือจะคุยหรือจะคบอะไรเงี้ยเราไม่ได้คาดหวังอยู่แล้วว่าเขาจะต้องให้ดอกไม้เรานะหรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็คงเป็นอะไรที่น่ารักดีเหมือนกันระหว่าง1ปีที่เราคุยกันมามีโมเมนต์อะไรแบบนี้บ้างไหมไม่ค่อยมีค่ะไม่ค่อยมีเลยคือตอนแรกง่ายๆเลยคือแค่กินข้าวกันไม่ได้อะไรก็อ้าไปกินข้าวแค่นั้นเองอันนี้ดอกไม้ช่อแรกช่อแรกเลยไหมถ้าเป็นช่อก็พอแล้วปกติได้เป็นอะไรครับเป็นดอกได้วันวาเลนไทน์แค่ดอกเดียวหลายคนก็เลยจับจ้องสถานะเราว่าตอนนี้สถานะเราใช้คำว่าแฟนได้หรือยังคะแบบว่าคุยกันปีนึงแล้วอย่างที่มดเคยบอกค่ะเราก็ไม่อยากที่จะเอาคำพวกนี้มาจำกัดว่าแบบนี่เป็นแฟนกันนะหรืออะไรยังไงโมว่าเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเราแฮปปี้ดีกับการที่เราเป็นอย่างเงี้ยค่อยๆไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยดีกว่าค่ะมันเป็นการเปิดตัวไกลๆไหมคะไกลๆมั้ยมองว่าเอาจริงๆอ่ะคนเค้าก็รู้ตั้งแต่มีภาพปาปาราซี่ออกมาแล้วล่ะใช่เราก็เลยคือจริงๆไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วก่อนที่จะมีภาพอ่ะเราก็ไปดูหนังกินข้าวด้วยกันปกติแล้วค่ะเห็นว่าคนนี้คุณแม่นี่แบบไฟเขียวเลยแม่ก็ไฟเขียวแล้วเหรอหนูยังไม่รู้เรื่องอะไรกับเค้าเลยเนี่ยเห็นว่าแบบเวลาจะไปไหนก็โทรมาขอคุณแม่ตลอดอะไรอย่างงี้มันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะคือเราว่ามันเป็นอะไรที่ดีเหมือนกันนะการที่ว่าเราจะไปไหนมาไหนเค้าก็อย่างน้อยก็โทรบอกคุณแม่โทรบอกเขาแล้วก็มารับเราก็โอเคถือว่ามันเป็นอะไรที่เราหาได้ยากนะผู้ชายที่จะเป็นอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องดูกันไปว่าจะเป็นยิ่งตลอดไปหรือเปล่าไม่ได้พูดถึงเขาว่ายังไงบ้างไม่ค่อยได้พูดค่ะไม่ค่อยได้พูดอะไรอย่างเงี้ยแล้วว่าคือเหมือนเขาก็ให้โอกาสเราที่จะค่อยๆเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยละค่ะจริงๆเขาได้มีโอกาสเจอคุณแม่บ่อยหรือเปล่าเจอบ่อยค่ะเจอบ่อยเวลาที่มารับอะไรเงี้ยเขาก็จะเจอคุณแม่เขาก็จะคอยรอเจอคุณแม่ก่อนที่จะแบบออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยค่ะหลังจากนี้ก็มีแพลนไปไหนกันอีกมั้ยคะแบบครบปีนึงแล้วมีฉลองย้อนหลังเที่ยวมั้ยคะทํางานค่ะทํางานทั้งคนทั้งทํางานเพราะช่วงนี้งานยุ่งทั้งคู่อ่ะค่ะซึ่งปีนี้จะมีไปเที่ยวต่างประเทศกันเรายังไม่รู้เลยค่ะเพราะว่าคือเราไม่ได้เอาตารางส่วนตัวมาเป็นตารางหลักนะคะคือเหมือนกับว่าเราทั้งคู่เนี่ยเอาตารางทํางานเป็นหลักมากกว่าถ้าเกิดใครคนใดคนนึงต้องทํางานแล้วก็ไปรอช่วงวันไหนที่แบบที่เราว่างกันเราก็ค่อยเนี่ยแหละค่ะอยู่ใกล้ๆกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยแหละมีงอแงอยากไปบ้างหนูว่างอแงใช่เขาหนูว่างอแงคือเขาไม่มีเวลาว่างหรือไงไม่หรอกค่ะคือยุ่งทั้งคู่ค่ะช่วงนี้แล้วก็เอาจริงคือช่วงนี้โมทำงาน7วันมาแบบหลายอาทิตย์ติดกันละเขาก็งานยุ่งเขาก็ต้องมีบินไปเมืองนอกด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่ค่อยได้มีเวลาที่จะได้เจอกันเยอะสักเท่าไหร่อะค่ะแต่มันก็เป็นช่วงที่เราต้องค่อยๆเรียนรู้ว่าค่ะว่ามันจะรอดหรือไม่รอดเหมือนกันมดคะตอนนี้ครบปีนึงแล้วแบบเขาเริ่มแบบอยากที่จะขอเราเป็นแฟนเลยแบบไม่รู้เหมือนกันค่ะอย่างที่มดบอกไปคือเราไม่ได้แบบมานั่งคืออาจจะเป็นเพราะว่าโตๆกันแล้วทั้งคู่ได้มั้งคะเราก็โตกันแล้วมันไม่จำเป็นที่ต้องมานั่งแบบเธอฉันขอเธอเป็นแฟนนะอะไรอย่างเงี้ยคือมดโอเคอาการที่เป็นแบบนี้มากกว่าค่อยๆ คุยไปเรื่อยๆค่อยๆเรียนรู้กันไปเรื่อยๆพอมันถึงจุดนึงที่เรามีความรู้สึกว่ามันปรับตัวกันได้มันก็ปรับแต่ถ้าเกิดอันไหนที่มันแบบเราคิดว่าเรามันไม่เวิร์คสำหรับเราทั้งคู่อะไรก็อาจจะค่อยๆเฟดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันแล้วแต่มดว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยปล่อยให้เป็นเรื่องของธรรมชาติดีกว่าเป็นเพราะเราห่วงความโสดหรือเปล่าครับไม่ได้เกี่ยวว่าเราห่วงความโสดไหมหรือว่าอะไรยังไงคือเอาจริงๆอ่ะเราไปไหนมาไหนเราก็เป็นปกติแล้วก็เป็นปกติคือเหมือนแบบก็ไปกันแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาขอเป็นแฟนขึ้นมาจริงๆไม่ตกลงไม่รู้รอดูกันไปก่อนละกันไม่รู้เหมือนกันต้องมองผู้ชายเอ่ยเนาะผู้ชายต้องเอ่ยสิคะผู้ชายต้องเอ่ยค่ะเป็นผู้หญิงเอ่ยไม่ได้ค่ะไม่งามจากนี้มีรูปมีดอกไม้ลงแล้วจะเห็นรูปคู่ไม่เอ่ยดูรูปเท้าไปก่อนละกันลงแต่รูปเท้าเราถึงตอนนั้นเราถึงลงรูปเท้าก่อนรูปดอกไม้ไม่รู้ไม่ค่อยอยากลงรูปแบบเป็นรูปคู่ที่เป็นหน้าเท่าไหร่มันเห็นเท้าไปก่อนละกันเพราะว่าภาพเห็นหน้าก็เห็นในปาปาราซี่ไปละเออก็เห็นต้องเป็นมือเนาะโหเดี๋ยวนะถ่ายมือไม่รู้จะถ่ายมุมไหนดีอะไรยังไงดีนั่นแหละค่ะจ
อย่างแฟนๆนี่รอลุ้นบ้างไหมคะอยากจะเห็นหน้าเต็มๆอะไรอย่างนี้บางคนเขาก็ตกใจไม่บางคนก็ตกใจว่าพี่ว่ามีแฟนแล้วหรอคะแล้วก็น้องไปอยู่ไหนมาคะน้องไม่ได้ดูข่าวปาปาซี่เลยหรอคะน้องแล้วก็เป็นขำๆมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็เรื่อยๆเอาไปอย่างนี้เรื่อยๆดีกว่าอะไรเงี้ยฮะอันไหนที่เราเป็นโอกาสพิเศษอะไรเงี้ยก็แล้วก็ขอบคุณเขาอืม